สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมแอร์ชาร์ปนะครับมีปัญหาตอนนี้ก็ยังมีปัญหาจริงๆมีปัญหาว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือไม่ตัดนะครับก่อนที่ทำระบบท่อไปโอเคแล้วใช่ไหมมาเทสให้ดูนะครับว่าไม่ตัดยังไงก็คือจะเทสตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือแก้วน้ำเย็นนะใส่ตรงเทอร์โมจุ่มไปเลยนะครับตัดไหมเอ้าตัวนี้ตัดไงตัวนี้ตัดอยู่ตัวนี้เอาเมื่อกี้ลองตัวแรกไม่ตัดเอาวะตัวนี้ตัดนะครับวัดคราวนี้ทำไมมันตัดจุ่มรอบแรกไม่ตัดวัดกัน L 1 L แล้วก็ออกขาหนึ่งนะครับตัดอยู่นะอันนี้ตัดถ้าไม่ตัดมันจะเป็นน้ำแข็งตัดอยู่นะตอนนี้ตัดครับเดี๋ยวมาดูเซ็นเซอร์น้ำแข็งก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเป็นน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับตามหลักถ้าเป็นน้ำแข็งมันก็ต้องตัดนะครับแกะฝาครอบออกนะครับ ดูเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะอยู่นี่ดูค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังเย็นอยู่จับสายสีส้มสีเหลืองนะสีเหลืองเดี๋ยวจะลองใส่แก้วน้ำแข็งดูตัดเลยก็จุ่มน้ำนี่นะตัดไหมรอฟังเสียงยังไม่ตัดนะเดี๋ยวต้องขอมีน้ำแข็งล้วนๆไหมเดี๋ยวต้องใส่น้ำแข็งล้วนๆแล้วมั้งคราวนี้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเลยนะครับล้วนๆใส่แก้วเลยใส่เข้าไปนะใส่เป็นน้ำเลยนะตัดไหมนะใส่น้ำแข็งไม่ตัดนะยาวต้องดูค่าเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์น้ำแข็งไม่ตัดโทรโมตัดอยู่แต่แรกก็ไม่ตัดนะใส่ที่ตัดตัดนะใช่แกฝากข้อออกนะเซ็นเซอร์ออกมาดูนะครับตรงนี้ติดสายนี่อยู่วัดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวที่ไม่ตัดไหมครับตัวเหลืองตัดอยู่ครับแต่ตัวน้ำแข็งไม่ตัดเซ็นเซอร์น้ำแข็งไม่ตัดแต่วัดโอเคตัวนี้ตัดอยู่ครับแต่ว่าเซ็นเซอร์น้ำแข็งไม่รู้ค่าเท่าไหร่ไหนดูนะเป็นวัด 13K อากาศพอเท่าไหร่ 13.35 เซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์เทอร์มิเตอร์อุณหภูมินะฮะ 7.61แช่น้ำแข็งดูทีนะว่าเปลี่ยนแปลงนะส่งกระแสกันไอ้นี่เซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับ
ที่ลองแช่น้ำเย็นนะครับตัวเซ็นเซอร์น้ำแข็งเนี่ยไปที่ประมาณ 30K นะครับเอ้ย 45K ส่วนตัวเทอร์มิเตอร์ตัวความเย็นเนี่ยไปที่ 30K นะครับก็เปลี่ยนค่าได้นะเดี๋ยวจะลองนี่อีกทีใส่น้ำแข็งนั่นอีกทีพอดีเมื่อกี้มันมีแต่น้ำแข็งก้อนยังไม่เป็นน้ำนะเดี๋ยวใส่น้ำเดี๋ยวซิปตัดไหมเดี๋ยวมาแตะดูน้ำยาอีกทีนะครับ CPI โลก็ช้ำนะครับใส่เมื่อกี้น่าแอร์เย็นรีโมทตั้งเท่าไหร่อยู่24นะครับต่ำ25ลมนี่แรงสุดนะเบอร์35.3 พัดลมนี้ต้องไปเปิดตรงนู้นนะพี่องเข้าห้องนู้นนะใช่ไหมปกติเปิดตรงนู้นไหมไม่เป่าไปห้องนู้นมันจะช่วยช่วยแอร์มันทำงานผมบอกเปิดพัดลมมันจะช่วยให้แอร์ทำงานได้ดีทำงานได้แบบไม่ใช่ต้องเปิดให้มันดูดความเย็นเข้าห้องนู้นนะครับจะย้ายมาใส่ด้านหน้าถึงแม่14.814.7แล้วมาแอร์นี่เย็นเจี๊ยบเลยตัดเลยใส่ตรงนี้ตัดนะวางตรงนี้นะตัดอยู่ตอนนี้หน้าแอร์อยู่ที่ 12.8 นะครับเป็นมากเลยนะมีดูข้างนอกครับเจอสักพักนะครับพอโลเริ่มขึ้นแข็งนะครับน้ำยาลงมาที่50เหลืออยู่ที่ 6.95 นะครับน้ำยาจะมากไปนะลองก็ลองปล่อยน้ำยาออกดูกันลมก็แรงนะน้ำยาหรือว่าระบายความเย็นไม่ออกก็ไม่ใช่นะอันนี้พอหน้าแอร์เย็นจัดๆแล้วขึ้นน้ำแข็งนะครับน้ำตันเลยเราทำไมจะลองปล่อยให้น้ำแข็งละลายดีกว่านะมีความแข็งให้ท่อโลละลายนะครับแค่40นะครับ40 50กระแสอยู่ที่6 6
6.75 นะรอดูแป๊บนึงนี่ผมว่าตัวนี้อยู่ที่306.77นะรอดูน้ำแข็งก้อนหนึ่งครับปล่อยน้ำยาออกนะเหลือที่6.60นะครับน้ำยาเหลืออยู่ประมาณ50พีไอนะรอสิสำหรับครับปล่อยน้ำยาออกนะรุ่นนี้ถ้าสองหุ่นนะเริ่มช้ำแล้วนะถ้าหุ่นก็ช้ำกระแสอยู่แค่นี้นะไม่ตรงตามเหตุนะครับ6.57น้ำยาระดูดแค่40นะครับรุ่นนี้แม้จะมีท่อบี้ตรงไหนอื่นอะไรอีกก็นะเดี๋ยวว่าได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูก้อนหนึ่งขอให้ไม่ขึ้นน้ำแข็งนะครับก็น่าจะโอเครอดูว่าท่อโลตัวนี้ไม่ขึ้นน้ำแข็งนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีบี้ด้วยต้องมีแต่น้ำยาคิดว่าจะตามเพจนะครับไม่ตามเพจดูลมร้อนตัวนี้นะต้องร้อนนะเท่ากันเดี๋ยวขึ้นมาเทอร์โมวัดอีกทีลมร้อนเท่าไหร่แต่ท่อโลกับท่อแรงอัดชั้นเท่านี้แหละครับท่อฉ่ำแล้วนะไม่เป็นน้ำแข็งละตามเพจไม่ได้นะ6.59นะมาดูความเย็นข้างในทีนะเท่าไหร่มาแอร์นี่ตัวนี้10.7เลยนะครับพอดีห้องเล็กนะครับห้องเล็กกว่าแอร์ต้องเปิดหน้าต่างทางนู้น10.6หนาวมากนะครับเย็นมากน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำหยดละเดี๋ยวไปดูวัดความร้อนนะครับพอแล้วความเย็นตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม2ชั้นนะฮะอลูมิเนียมนี่ตัวนี้เป็นท่อทองแดงทองแดงจะมีชั้นในอีกเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวมาวัดดูความร้อนหน้าแผงเท่าไหร่ความร้อนหน้าแผงพัดลมนะครับร้อน38นะครับองศากระแสอยู่ที่ 6.59 น้ำยาระดูดตอนนี้อยู่ประมาณ44นะครับ PSI ก็ช้ำนะครับต้องไปแล้วกลับไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแต่ก็พอดีแล้ว 3.9 แล้ว 9.9 ทำร้อนโอเคแล้วความร้อนวัดความร้อนทีความร้อนขึ้น40แล้วเดี๋ยวประกอบตรงนี้ก่อนแล้วดูความร้อนทีนะเท่าไหร่ดูความร้อนนะครับ 41.8 นะครับองศานะครับ34นะครับโอเคครับยังไงช่วยกดตามซับสไครป์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจขึ้นมาในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับหวังว่าทั้งหมดจะช่วยด้านครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านรับชมงานรอละอันนี้ก็คือน้ำยามากกันไปนะครับต้องรอให้มันเย็นๆช้ำๆแล้วมาดูท่อโลดีนะครับตอนเติมไม่ขึ้นนะครับแต่ใช้ไปสักพักขึ้นนะครับ